สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แดดดีดีดูข้างหลังเป็นอะไรที่สุดยอดมากนี้ก็เลยมากินขนมค่ะมากินขนมท่ามกลางแสงแดดในเดือนพฤศจิกายนขึ้นไปวันนี้มีหลายแบบอีกนึงมากินขนมกันค่ะนั่งท่ามกลางแสงแดดกินขนมกันกินตัวไหนดีกินตัวนี้เนาะแดดสบายสบายรสชาติอร่อยอร่อยค่ะข้างบ้านเรารู้จักเป็นโรงเรียนและช่วงนี้เป็นเวลาพักของเด็กจะได้ยินเสียงเด็กเจี๊ยวเจ้าอืมนั่งกินขนมท่ามกลางบรรยากาศแบบสบายบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากขนมนี้ทำเหมือนขนมเค้กนะคะอุ้ยหน้ามืดถ่ายย้อนแสงวันนี้อิ่มมากเลยค่ะ30วันล็อกดาวน์ในประเทศเยอรมันไม่ได้ทำงานน้ำหนักขึ้นเกือบ2โลแล้วค่ะเลยตั้งใจวันนี้จะลดน้ำหนักค่ะแต่เผอิญว่าแดดดีก็เลยเอาขนมมากินในสวนต่อแต่ตอนเย็นนี้คงจะปั่นจักรยานแบบสุดๆเลยค่ะไม่ไหวอ้วนเกินอึดอัดลมพัดเย็นสบายสบายแกะตัวนี้กันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นมาดูตัวนี้ค่ะมารุตาคิดว่าคงจะหวานสุดๆไปเลยโอ้มันเป็นแบบนี้กับเพื่อนๆมันเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ข้างในเป็นครีมค่ะครีมเหมือนครีมเอแคร์เลยขนมเอแคร์บ้านเรานะคะหวานอันนี้ก็ดูแค่ทางหวานกินตัวนี้ดีกว่าสองตัวนั้นก็หวานตัวนี้ก็หวานเราต้องการกินตัวนี้ดีกว่าน่าจะไม่หวานตัวนี้แกะออกมาแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่มันเป็นเวเฟอร์แล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอร่อยค่ะกลิ่นเหมือนมะพร้าวแล้วค่ะไม่หวานมากแต่ก็ยังหวานนะคะต้องกินคู่กับน้ำชานะคะมันจะช่วยลดปริมาณความหวานให้ลดลงนั่งกินขนมหวานท่ามกลางแสงแดดในเดือนพฤศจิกายนและเป็นเดือนที่ล็อกดาวน์ไม่ให้ทุกคนแบบมีกิจกรรมเหมือนที่เคยทำ
วันนี้วรุตาเห็นแดดดีอดใจไม่ไหวค่ะไม่ทำกิจกรรมในบ้านมาทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันนั่งกินกับผมค่ะง่ายๆสบายๆค่ะอร่อยด้วยแต่อันนี้อร่อยค่ะอร่อยอันอื่นหวานมากเลยถ้าอร่อยอันเดียวไม่พอต้องอีกชิ้นค่ะอย่ามืดได้ยินเสียงเด็กไหมคะเป็นช่วงเวลาเด็กนักเรียนก็พักจะเล่นเจียวจ้าวนึกถึงตอนสมัยวรุตาตอนเด็กๆ เนาะเจียวจ้าวเล่นกันตอนพักสนุกสนานตามวัยเนาะพอแก่ตัวแล้วก็เริ่มแบบไม่อยากจะวุ่นวายอะไรมากอยากอยู่เงียบๆสบายๆที่สำคัญต้องมีสุขภาพดีมีเงินก็เรียกว่าสำคัญหลักก็คือการมีสุขภาพดีส่วนอันดับรองมันที่มานั่นก็คือเงินค่ะเพราะว่าทำไมเงินถึงมีความสำคัญรองกว่าสุขภาพดีเมื่อก่อนก็มีพ่อตาเคยบอกว่ามีสุขภาพดีแถมไม่มีเงินก็ไม่ดีก็บอกว่ายิ่งสุขภาพไม่ดีแล้วยิ่งไม่มีเงินแกบอกเลยว่าไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตนี้มารุตาก็เห็นเป็นจริงอย่างที่แกพูดนะคะว่าคนเราถ้ามีสุขภาพดีถึงไม่มีเงินมันก็ดีครึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพดีด้วยมีเงินใช้คือเพื่อที่จะให้ชีวิตเราอยู่ต่อได้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดนั่นก็คือการที่ไม่มีสุขภาพดีแถมเงินยังไม่มีโหชีวิตนี่คงแบบประเภทว่าคงจะหาทางออกลำบากมากๆเลยถ้าไม่ใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้จักปล่อยวางและเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเรากำลังเผชิญอยู่แต่ที่สำคัญอันดับหลักมากๆนั่นก็คือกำลังใจค่ะอย่าท้ออย่าถอยถ้าเราทำได้ให้ทำวรุตาก็เลยเข้าใจนะคะว่าอายุคนเราเมื่อเกิน50ปีแล้วเราต้องมีปัจจัย2อย่างนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพดีต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะส่วนอันดับที่2นั่นก็คือวิตามินเอ็มค่ะนั่นก็คือมันนี่นั่นเองมันนี่ถ้าเกิดเราไม่มีเราทำงานไม่ได้เราจะไปหวังพึ่งลูกหลานวรุตาบอกว่าอย่าไปหวังเลยค่ะเพราะว่าในสภาวะแบบนี้ลูกหลานเขาก็คงจะลำบากพออยู่แล้วฉะนั้นเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่พี่ป้าน้าจะต้องดูแลตัวของเราเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจเหตุและผลทำให้ชีวิตเราไปต่อได้นะคะอย่าคิดว่าเมื่อเรามีลูกแล้วลูกต้องมากับไอ้เขาเรียกว่ามาเลี้ยงดูเราอันนั้นเป็นสมัยเมื่อก่อนตอนที่อะไรก็ยังไม่เป็นแบบปัจจุบันแต่ณปัจจุบันอะไรก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากทรัพยากรก็ถูกทำลายไปเยอะหางานก็หากันยากมากขึ้นข้าวของก็แพงมากขึ้นสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเลวร้ายมากขึ้นฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยละค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันไหนที่อากาศดีวรุตาอดไม่ได้ค่ะที่จะต้องออกมานั่งข้างนอกในสวนหรือว่าออกมาตามสวนเพราะว่าเวลาที่มีแดดสำหรับคนที่อยู่เมืองหนาวนี่บอกได้เลยนะคะว่าหายากมากถ้ามีแดดเมื่อไหร่เหมือนกับถูกลอตเตอรี่เหมือนชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นมันมีความรู้สึกอารมณ์ดีคนที่นี่ก็บอกว่าพอเห็นแดดเขาจะมีกู้ตะเลานะกู้ตะเลาเนี่ยหมายถึงว่ามีอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงแต่ถ้าเกิดมี
เป็นช่วงฤดูหนาวมันจะมืดไวฟ้าจะครึ้มทุกอย่างจะมืดเป็นสีเทาไปหมดเลยฉะนั้นชีวิตเหมือนอยู่ในช่วงของความเศร้าหมองความมืดมนอะไรอย่างนี้แต่พอมีแสงสว่างเข้ามาความมืดมนหายไปความสดชื่นจะเข้ามาแทนที่นั่นแหละค่ะคนที่อยู่เมืองนอกก็จะมีอารมณ์ที่เป็นแบบนี้มีแดดเมื่อไหร่ทุกคนต้องออกมีแดดเมื่อไหร่ทุกคนจะได้หัวเราะกันทั่วหน้าเลยละค่ะวรุตาก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกแบบนี้แต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าการที่เราได้เห็นแสงแดดเมื่อไหร่ถ้าคุณอยู่ในบ้านเมื่อไหร่หมายถึงคุณขาดก็เรียกว่าจังหวะดีๆที่คุณจะได้รับมันหายไปแล้วค่ะฉะนั้นทุกครั้งที่มีแสงแดดรู้ตาจะออกมาข้างนอกค่ะจะออกมาทำสวนจะออกไปเดินเล่นจะออกไปดูดอกไม้ต้นไม้ทำอะไรก็ได้ค่ะที่ออกนอกบ้านไปเพื่อที่จะได้รับแสงแดดที่เขามาอยู่กับเราเพียงแค่ช่วงไม่นานฉะนั้นเมื่อมาแล้วจะต้องรีบคว้ารีบเก็บรีบเอาเข้าตัวเราให้มากที่สุดนะคะอันนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสสุดยอดหายากมากและคนที่นี่เขาจะมีที่เป็นอะไรนะคะที่เขาเรียกว่าที่เป็นตู้อบแสงไอ้ตู้อบไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับความร้อนแล้วก็ทำให้สีผิวไม่ขาวซีดคนที่นี่ก็จะใช้กันเยอะนะคะที่นี่ก็เรียกว่าซอนเนสตูดิโอหมายถึงว่าเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้านี่แหละค่ะใช้ใส่แสงเข้าไปแล้วก็ไปนอนนิ่งๆอยู่ในตู้รู้ตาไม่กล้าไปทำเพิ่งมาค่ะเขาอยากจะมากินขนมด้วยเขามาบินอยู่ใกล้ๆวารุตาโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันดีดีวันหนึ่งของวารุตาค่ะและคิดว่าก็คงจะเป็นวันดีของเพื่อนอีกหลายๆคนที่อยู่เมืองนอกด้วยเช่นกันนะคะและก็เพื่อนที่อยู่เมืองไทยด้วยนะคะได้ข่าวว่ามีแดดมาแล้วช่วงนี้สร้างความอบอุ่นในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นและช่วงในสภาวะที่อะไรอะไรข้อกำลังคุกคุนกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะไรหลายๆอย่างนะคะฉะนั้นอยู่ดีมีสุขและก็ยินดีกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้แค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ตัวนี้การันตีอร่อยตัวอื่นหวานเกินไปค่ะหวานเกินไปไม่การันตีโอเคกับเพื่อนๆวันนี้อารุตาก็ขอตัวไปดื่มด่ำกับแสงแดดยามบ่ายๆสักพักใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทั้งที่เพื่อนที่อยู่เมืองไทยเพื่อนที่อยู่ต่างแดนทุกท่านค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้วรุตาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขนมขนม